แล้ววันนั้นกลับมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิวเผ่อเม็ดใหญ่มากนะครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry อีกแล้วนะครับหายใจไม่ออกนะครับขอออกหน้ากากออกก่อนนะครับทำไมนะครับคุณผู้ชมสงสัยไหมวันนี้ทำไมน้องโก้ถึงใส่หน้ากากนะครับเจ้าหน้ากากอนามัยแบบนี้มาเปิดคลิปนะครับเพราะว่าประเด็นนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นคือมันเกิดจากเจ้าตัวหน้ากากอนามัยนี่แหละนะครับหลายคนเคยเป็นไหมครับตอนนี้ที่เราใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะครับตอนเช้าใส่ตอนเย็นกลับมาสิวเห่อสิวขึ้นเป็นเม็ดเป้งๆเนี่ยนะครับน้องโก้เป็นมาแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการป้องกันสิวจากการใส่หน้ากากอนามัยนี่แหละนะครับว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างแล้วก็สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมสิวถึงขึ้นนะครับ Whoa. ถ้าใครอยากทราบนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับสาเหตุนะครับที่เราใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนตอนนี้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อโควิดแล้วมันมีสิวขึ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ไม่กี่สาเหตุหรอกนะครับสาเหตุนะครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะเกิดจากความอับชื้นบ้างเพราะว่าเราต้องใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับเป็นเวลาระยะเวลานานๆใช่ไหมครับติดต่อกันแล้วมันไม่มีการระบายอากาศมันก็เกิดความอับชื้นเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดจากการที่เราใส่หน้ากากอนามัยแล้วมันมีสิ่งสกปรกสะสมนานๆนะครับหรือว่าการใส่หน้ากากอนามัยซ้ำๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีหลายคนที่แพ้หน้ากากอนามัยนะครับเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็สิวขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะครับส่วนวิธีการในการป้องกันนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน5ข้อด้วยกันนะครับถ้าใครอยากทราบนะครับและเป็นหลายข้อที่หลายคนอาจจะพลาดแล้วก็ทำให้สิวขึ้นได้นะครับลองดูกันนะครับข้อแรกนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนที่ใช้หน้ากากผ้าแบบนี้นะครับหน้ากากอนามัยเป็นรูปแบบผ้าแบบนี้นะครับน้องกู้แนะนำว่าให้ซื้อมาใช้หลายๆอันสักหน่อยนะครับสัก 4-5 อันแล้วก็ประมาณว่าใช้วันละ1อันนะครับแล้วก็พยายามซักให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าการซักเนี่ยนะครับเราเนี่ยมันจะสามารถทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มันอยู่บริเวณผ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละวันที่เราใช้เนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่ามันไปเจอสิ่งสกปรกอะไรมาบ้างไปเจอเชื้ออะไรมาบ้างนะครับฉะนั้นการป้องกันด้วยการซักหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับที่เป็นแบบผ้าเนี่ยให้ได้บ่อยที่สุดน่าจะเป็นการวิธีการป้องกันนะครับทั้งการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันสิวที่มันจะเกิดขึ้นบนใบหน้าเราได้อย่างดีด้วยครับและข้อที่2นะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ใช้หน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับซึ่งน้องโก้คิดว่าคนส่วนใหญ่ใช้แบบนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้วันละ1อันนะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้หน้ากากอนามัยซ้ำๆเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะครับที่เราไปเจอมาในแต่ละวันทั้งฝุ่นควันไม่ต้องเอาฝุ่นควันก็ได้นะครับเอาแค่ว่าเหงื่อใครที่มันออกจากหน้าเราเนี่ยนะครับความมันส่วนเกินสิ่งสกปรกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับที่มันไปติดอยู่บนหน้ากากเนี่ยแล้วเราก็กลับมาใช้ซ้ำเนี่ยนะครับมันมีโอกาสนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เป็นสิวอักเสบสิวเห่อสิวอุดตันได้นะครับฉะนั้นนะครับวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดคือให้คุณผู้ชมนะครับใช้เวลา1อันแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับมันก็จะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนะครับที่จะทำให้เกิดสิวได้น้อยลงนั่นเองครับและข้อที่3นะครับถ้าเราทราบแล้วว่านะครับมันมีการสะสมของสิ่งสกปรกนะครับที่อาจจะติดอยู่บนใบหน้าเรานะครับหรือว่าอยู่บนเจ้าตัวแมสก์นะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับก็ตามนะครับฉะนั้นวิธีการป้องกันอีกอย่างนึงนะคือเวลาที่เรานะครับกลับมาจากบ้านแล้วนะครับไม่ได้กลับมาจากบ้านกลับมาถึงบ้านนะครับเวลาเราถอดหน้ากากอนามัยออกแล้วเนี่ยนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้คุณผู้ชมนะครับเช็ดพวก cleansing water นะครับหรือว่าล้างด้วย cleansing ที่คุณผู้ชมใช้แล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยการเช็ดน้ำเกลืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้นะครับอย่างตัวน้องโก้เนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็หันมาเช็ดหน้าให้สะอาดมากขึ้นนะครับทำความสะอาดผิวหน้านะครับด้วย cleanser ที่มันดีมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าสิวเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการใช้น้ำเกลือเช็ดหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นการลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้เหมือนกันครับและข้อที่4นะครับข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่สำคัญนิดนึงนะครับหลายคนนะครับที่ต้องแต่งหน้านะครับน้องโก้แนะนำว่าให้แต่งหน้าน้อยที่สุดหรือว่างดแต่งได้ก็งดแต่งไปนะครับเพราะว่าการที่เราแต่งหน้าหนาๆมากครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่า
าเวลาเราแต่งหน้าเยอะๆนะครับมันจะมีความเป็นเหงื่อเป็นคลายนะครับหน้ามันจะเป็นแบบว่าสังขยาได้ง่ายนะครับนั่นแหละครับคือตัวการที่มันทําให้เกิดเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มันจะไปสะสมบนหน้ากากอนามัยของเราเนี่ยนะครับฉะนั้นนะครับน้องโก้เนี่ยเคยมาแล้วนะครับประสบการณ์ก็คือวันนั้นเนี่ยนะครับน้องโก้ใช้พวกคุชชั่นเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแน่นอนว่าไอ้เจ้าตัวคุชชั่นนะครับหรือว่ารองพื้นที่เราใช้เนี่ยนะครับมันมาติดตรงนี้หมดเลยนะครับแล้ววันนั้นกลับมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิวเห่อเม็ดใหญ่มากนะครับฉะนั้นนะครับวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดคือแนะนําให้แต่งหน้าน้อยที่สุดหรือว่างดการแต่งหน้าไปได้ก็งดไปนะครับหรือให้คุณผู้ชมใช้อะไรที่มันบางๆอย่างเช่นคุชชั่นบางๆนะครับ CC ครีม DD ครีมเท่านี้ก็เพียงพอนะครับไม่ต้องแต่งหนามากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการสะสมทําให้เกิดสิวได้นั่นเองครับและข้อที่5นะครับข้อนี้หลายคนก็มักจะพลาดนะครับข้อนี้นะครับน้องกูอาจจะต้องยกเว้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีผิวแห้งมากๆอาจจะต้องการการบำรุงเยอะๆด้วยการทาครีมเนื้อหนักๆครับแน่นอนครับว่าครีมเนื้อหนักๆนะครับไม่ได้มากับผลดีเสมอไปนะครับมันอาจจะทำให้หน้าคุณผู้ชมเนี่ยมีความมันนะครับเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียสิ่งสกปรกได้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตว่าวันไหนที่เราทาครีมเยอะๆเนี่ยนะครับทาครีมหนักๆเนี่ยหน้ามันจะมันได้ง่ายนะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวไอ้ความมันความสิ่งสกปรกของผิวหน้าเราเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดการสะสมนะครับการอับชื้นของการใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เกิดสิวตามมาได้นะครับฉะนั้นนะครับแนะนำว่าคุณผู้ชมนะครับที่รู้ตัวเองว่าไม่ได้ต้องการทาครีมเยอะๆนะครับก็ไม่ต้องทาเยอะนะครับทาเซรั่มบางๆนะครับก็พอแล้วนะครับหรือว่าทามอยส์เจอไรเซอร์บางๆเท่านั้นก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปทาครีมหนักๆได้ก็ไม่ต้องทานะและนี่นะครับนุ่นก็มาแชร์ให้ฟังนะครับสำหรับ5เคล็ดลับ5วิธีนะครับที่ทำตามได้ง่ายๆทำตามได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรนะครับให้ห่างไกลสิวนะครับ wow. และป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด -19 อีกด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับและน้องโก้นะครับขอฝากความห่วงใยไปถึงคุณผู้ชมของน้องโก้ทุกๆคนนะครับแล้วก็ทุกๆคนในประเทศเลยนะครับอยากให้คุณทุกคนนะครับ อยู่บ้านนะครับกักตัวได้ก็กักตัวนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับรักษาสุขภาพคนรอบข้างคนในครอบครัวให้ดีที่สุดในช่วงนี้นั่นเองนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีแล้วก็หากิจกรรมทำก็ได้นะครับเวลาอยู่บ้านเนี่ยนะครับไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบน้องโก้ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งอีกด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมน้องโก้ได้ในคลิปหน้านะครับว่าน้องโก้จะเอาอะไรแบบมีสาระมีประโยชน์แบบนี้มาฝากกันอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย